คเอาละมาเรียบร้อยอะไรบ้างเลยใครเรามาวางไว้ตรงนี้เอาเข้าไปอะไรก็ไม่รู้แล้วนะโอเคว้าวสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนก็ เจอกันบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอใครอย่าหนีประเด็นนะครับถ้าหากว่าหนีประเด็นปุ๊บมันจะยุ่งเราจะพูดเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนะเน้นหนักเรื่องสุขภาพโอเคไหมการเมืองไม่ยุ่งอยู่แล้วการมุ้งก็ยิ่งไม่เกี่ยวหนักเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้มันชัดเจนสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปหันรีหันขวางไม่ต้องไปพูดว่าไงแดมันอยู่ให้อยู่ในถนนสายที่กำกับเอาไว้ดีกว่าอย่าออกนอกเลนอย่าออกนอกสายถนนเอาละเมื่อถึงตรงนี้ขอถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะฮะมีผู้คนลุ้นจังเลยมาแล้วจ้าตั๋วเครื่องบินมาเรียบร้อยแล้วครับที่จะไปรัสเซียนะครับโอเคนะออกมาเรียบร้อยจ้าดูสิเขาว่าไงกันโอ้ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยลุงออกก็ยุ่งทุกทีเลยนะครับนะในนี้มีการเดินทางเพียง2คนนะครับ2 คนคนหนึ่งนามสกุลเพชรสิงห์แล้วก็นามสกุลพรหมพิทักษ์นั่นแหละโอเคนะมีสองหนุ่มเดินทางวันที่4ธันวาคมนะครับนู่นว้าวเวลา 9:30 นที่สุวรรณภูมินะครับไปถึงทีเนี้ยว้าวรำจะขนาดโน้นนะครับไปถึงยังไงไปถึงดูไบเวลา15:15ไปพักที่นั่นนะครับแล้วจะต่อไปถึงไหนต่อเอาละสิงานเนี้ยนู่นจะไปถึงจุดที่เรียกกันว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเวลา2:45นะครับจบข่าวแน่นขาไปนะครับขากลับที่นี่ครับออกจากนู่นวันที่16เนาะ16 ถึงก็วันที่17เนาะสายการบินที่ใช้นะฮะสายการบินเอมิเรตโอ้โหลองนึกภาพเอมิเรตสิเป็นสายการบินชั้นหนึ่งนั่นน่ะทำไปเล่นไปนะครับคงจะนั่งสบายเนาะฮะเวลาในการเดินทางเนี่ยช่วงเวลานะรวมไปหลงจ้งกี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะนับไม่ใช่15-16ชั่วโมงเฉยๆเนี่ยว้าวนะ16ชั่วโมงก็แล้ว15ชั่วโมงจบตกลงไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สภาพนักเกล้านะหยุดนะครับหยุดยาวเลยนะครับหยุดยาวถึงวันที่17นู่นนะครับหยุดยาวเลยนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมจะได้เตรียม
อย่างเงินของผมด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่กระเป๋าหนึ่งใบภายในมีแค่เสื้อผ้ากันหนาวไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันยังมีอีก เอกสารต่างๆนะที่ต้องถือไปด้วยเพราะว่าไปทำงานด้วยนะครับไปทำงานให้เกิดประโยชน์ไปที่วัดไทยวัดไทยเดี๋ยวชื่อวัดอะไรอยู่นี่ วัดชื่ออะไรอยู่นี่นะฮะก็จะไปเจอท่านศาสตราจารย์ดร.ชาตรีซึ่งเป็นพระสงฆ์นะฮะเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่ที่นั่นนะครับแล้ววันนั้นท่านดร.ที่ว่านี้ดร.ชาตรีท่านก็จะมารับที่สนามบินนะครับก็สองทุ่มสี่สิบนาทีประมาณนั้นนะก็แปลว่าคงจะไม่ตกอ่างกะปิเนาะอ่างกะปิอ่างแล้วก็ว่ากันไปเอาล่ะกลับมาถึงท่านใดก็ตามที่ตอนนี้ 100% แล้วนะครับนี่เอกสารออกมา 100% แล้วนะครับเอาล่ะกว่าจะได้ตัว 100% ออกมาก็ใช้เวลานานเหมือนกันใครจะสนับสนุนอย่างไรก็เชิญอัธยาศัยต่อไปนี้นะครับ ทางตรงทางอ้อมประการใดไปที่วัดนู่นก็ต้องไปทำบุญอยู่วันยังค่ำแหละใช่ไหมครับก็ดีตรงนี้นะฮะพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าขยายออกไปใครก็ตามเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัท4ก็แล้วกันบริษัท4ง่ายดีไปถึงก็ได้พักนู่นนี่นั่นแทนที่จะไปจ่ายราคาแพงๆตามโรงแรมชั้นหรูๆนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงไอ้ขนาดที่นอนก็แค่ยาวไม่ถึง2เมตรกว้างแค่เม็ดเดียวเม็ดเศษก็โอเคแล้วทำไมต้องไปใช้หรูหราจนเกินไปนักไม่รู้ความคิดของลุงหรอกคิดอย่างนั้นหัดกินหัดเป็นคนกินง่ายนอนง่ายแต่ตายยากหน่อยแล้วกันกินง่ายนอนง่ายตายยากก็พอแล้วใครจะกินง่ายนอนง่ายตายง่ายก็ดีเหมือนกันนะแต่ลุงหรอกตายยากหน่อยเพราะว่าต้องทำงานอีกเยอะครับโอเคหวังว่าคงจะพอลำดับกันได้แล้วล่ะในสิ่งพวกนี้ว่าแล้วก็เปิดแอร์สักนิดนึงโอ้เอาละจบการเดินทางนะครับกลับมาถึงเนื้อหาสาระของรายการในวันนี้ว่าอะไรนี่เนาะผมไม่ได้ตั้งหลักเลยอ๋อมีผู้สงสัยคำหนึ่งมีผู้สงสัยถามมาว่าทำไมลุงออกจึงขมวดเอากฎพระไตรลักษณ์มันตรงกับอนุภาคได้ยังไงตอนนี้มานะพุทธศาสตร์มาเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์นะว่ามันตรงกันไหมนะครับแล้วก็ยังไม่พอก็ยังมาเปรียบเทียบกับตัวเราอีกต่างหากเห็นไหมสามสิ่งนี้มันจะลิงก์กันนะตัวเราคืออะไรมีสามสิ่งเหมือนกันฟังก่อนกฎพระไตรลักษณ์ก็มีคำว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เหมือนกันแหละครับจะขึ้นอะไรล่ะแต่ทางลุงบอกจะขึ้นต้นคำว่าอนัตตาทุกขังอนิจจังเหมือนกันก็สามคำนี้จะเอาคำไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังเชิญตามอัธยาศัยโอเคนะทีนี้กลับมาถึงอนุภาคมันก็มีคำว่าอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเห็นไหมฮะเท่ากันไปแล้วนะอธิบายทีนี้กลับมาถึงตัวเราก็สามเหมือนกันคือกายใจจิตเห็นไหมครับเห็นไหมครับพุทธศาสตร์นะคือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกพอเวลามันเป็นรายละอักษรปุ๊บก็กลายเป็นศาสนาไปศาสนาเพราะตัวศาสนาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต้องมีสามปัจจัยร่วม 1. ต้องมีบัญญัติก็คือพระไตรปิฎก 2. ก็ต้องมีมนุษย์ผู้ซึ่งสื่อสารคำสอนในศาสนานั้นก็คือมีทั้งพุทธบริษัท4นั่นแหละมีพระสงฆ์มีคฤหัสถ์ใช่ไหมล่ะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนั่นแหละครับ3
จะต้องมีสถานที่นะวัดวารามเนี่ยครับใช่ไหมองค์ประกอบของศาสนามีอยู่3สิ่งโอเคนะครับจะเห็นได้ว่านั่นคือคำว่าศาสนาแต่คำว่าพุทธศาสตร์เนี่ยสิมันเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับศาสตร์พระเจ้านี่คือศาสตร์อะไรถ้ากลับมาถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครนี่ดีกว่าหลายคนหลายท่านก็เกิดไม่ทันผมก็เกิดไม่ทันก็รู้กันตามจำกันมานะที่เรารู้นะแต่ถ้าหาจะมาตัดตอนปุ๊บถามว่าพระพุทธเจ้าคือใครถอยหลังไป19คือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการถอยไปอีก9นึงก็คือเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นสามีของพระนางพิมพาเป็นพระราชบิดาของพระราหุลโอเคไหมโอเคไหมถอยไปทีหนึ่งก็ลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์ถอยไปพบชาตินึงคือพระเวสสันดรไม่รู้ถอยไปเรื่อยแล้วจบข่าวตรงนั้นเองเห็นไหมครับทีนี้กลับมาถึงคำว่าพระพุทธเจ้าผมเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าขออภัยเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าพูดคำนี้ก็เดินหนีเลยเนี่ยผมว่าผมโดนนะโดนหนังสติ๊กตามยิงตามสิครับต้องพูดให้จบเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็เดินหนีไปเลยปื๊ดแล้วก็ยืนนิ่งกลับหันหลังมาอีกทีนึงปุ๊บหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเอาละสิเห็นไหมแล้วถามว่าพระพุทธเจ้าไปล่วงรู้อะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรอนะฮะคำนี้เป็นคำสูงสุดแล้วนะครับพระพุทธเจ้าไปคนที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมน่ะมีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าไปเจอเองพระธรรมน่ะมีอยู่ก่อนแล้วคำว่าพระธรรมคำเดียวนี่นะฮะตรงกับคำว่าปรมัตถสัจจะคำนี้มันมีอยู่แล้วตรงคำว่าความว่างแค่นี้ก็พอนะมั้งความว่างมีอยู่แล้วปรมัตถสัจจะธรรมมีอยู่แล้วพระธรรมมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปเจอเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็มาชักชวนผู้คนบอกเออถ้าหากก็ทำตามที่องค์พูดไว้นะฮะจะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานก็คือแหล่งเดียวกันนะครับจะเข้าสู่คำว่าสุญญตาอนัตตาความหมายเดียวกันนั่นนะครับจำไหมฮะหรือพัฒนาเราจะเข้าสู่ภาวะของว่าโลกุตตรธรรมก็คำเดียวกันนะครับกลุ่มคำเห็นไหมพอเวลารู้ความชัดดีปุ๊บอ๋อของมันมีอยู่แล้วอ่ะเหมือนกับตะปูมีอยู่แล้วเราเดินไปเหยียบเองประมาณนั้นครับเหมือนกับน้ำมีอยู่แล้วเดินไปเหยียบเองประมาณนั้นนะนี่คำว่าพระพุทธเจ้าพุทธคนพระธรรมจึงมีคำว่าพระพุทธพระธรรมกับพระสงฆ์พระสงฆ์ต้องใช้วันนู้นนะฮะพระสงฆ์ที่ว่านี้ต้องเป็นพระสงฆ์จากออกจากพระพุทธเจ้าคือผ่านคำว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเท่านั้นนะครับนะพระสงฆ์ยุคสมัยนั้นคือพระอรหันต์นั่นเองโอ้ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงเมล่าเนี่ยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้เห็นและเข้าใจซึ่งมันตรงคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตแปลว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตนะส่วนของผมใช้คำว่าผู้ใดเห็นพระธรรมพระธรรมนะครับผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าน่าดีที่สุดทีนี้กลับมาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ๊ะจะเห็นได้ยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันไปตั้งเสด็จดับขันเข้าปรินิพพานไปตั้งนานนักหนาแล้วนะพระวรกายก็พระเพลิงเผาผลาญหมดแล้วจะเห็นได้ยังไงนะก็
็บอกแล้วไงว่าพระพุทธเจ้าคือพระธรรมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าอีกคำหนึ่งผมพูดบ่อยนะครับว่าปรัชญาคิดเอาไม่ได้พูดออกก็ไม่ได้เขียนออกก็ไม่ได้ทำเอายิ่งไม่ได้หนักก็แปลว่าวิชาปรัชญาที่เรียนกันมาตลอดใครก็ได้ที่เคยเรียนวิชาปรัชญามามันปรัชญาเนี่ยของจริงแท้ไม่ใช่ตัวหนังสือนะครับบอกให้มันเลยตัวหนังสือไปอีกงั้นตรงนี้ต้องใช้ว่าพุทธปรัชญาโอเคไหมจึงจะใช่แท้ถ้าหากว่าไม่ใช่พุทธปรัชญาก็ไม่ใช่เด็ดขาดก็แปลว่าพุทธปรัชญาแปลว่าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเห็นไหมปัญญาก็มาจากศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมหรือมาจากคำว่าสติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเขาบอกปัญญาเพราะฉะนั้นความรู้ที่เรียนกันมาทั้งหมดทั้งโลกไม่ใช่ปัญญานะให้ดูความรู้เก่งกาจความรู้ทางด้านวิศวกรวิศวกรรมสถาปนิกสู้สถาปนึกไม่ได้หรอกเนี่ยไปโน่นได้ไม่ได้ครับเวลาไปนะฮะนั้นวิชาความรู้ต่างๆนั้นเป็นความรู้เป็นภาคความรู้ไม่ใช่ปัญญาแต่ปัญญาคือความรู้ที่นี่เอาแหมมันจะกลับขั้วกับข้างกันเพราะฉะนั้นปัญญาที่ว่านั้นมันต้องเป็นปัญญาที่พัฒนาได้จริงๆจริงๆเป็นปัญญาที่เรียกว่า wisdom นั่นเองครับโอเคไหมพอไหวไหมครับนี่พูดเฉพาะในกลุ่มนั้นกลับมาถึงคำสามคำตั้งแต่ตอนต้นนะคือทุกขังอนิจจังอนัตตาโอเคไหมอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วอนัตตากับปรมัตถ์จะทำกันเดียวกันแต่ผมจะเรียกว่าค่าคงที่นะค่าคงที่ผมจะเรียกว่าค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้นั่นนะคำว่าค่าคงที่หรือว่าคำว่าปรมัตถ์โอเคไหมครับหรือความว่าง emptiness ตรงนั้นนี่คือพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากครับพลังงานตรงนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินเมื่อการที่จะรู้นี่ก็ต้องรู้ได้โดยจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะรู้ตรงนี้ได้จิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ไม่รู้จักคำว่าจิตเนี่ยไปไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องมีนิยามคำว่าจิตอีกทีหนึ่งนิยามของจิตนะฮะนี่เป็นนิยามของลุงหงอกที่ให้ไว้นะครับใครจะรับได้ก็รับไปนะฮะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญา wisdom มาแล้วนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยติสติสมาธิปัญญาอันเดียวกันโอเคไหมครับจิตคือความสว่างเป็นความสว่างที่เห็นได้ในขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเท่านั้นนั่นแหละครับคือนิยามของจิตเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นพูดถึงกายใจจิตตลอดเวลามาถ้าหากว่าดวงตาเนี่ยไม่เห็นความสว่างในขณะที่อยู่ในความมืดอย่าพูดเลยเรื่องจิตพูดร้อยครั้งผิดล่วงหน้าไปแล้ว150ครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่านะในแผ่นดินสยามแห่งนี้ไม่มีใครให้นิยามคำว่าจิตมีแต่ภาษาพูดกันเช่นกำหนดจิตอย่างเงี้ยนะอธิษฐานจิตอย่างเงี้ยนะจิตได้สำนึกว่าไปหรืออะไรก็อะไรจิตอาสาผิดหมดจิตอาสาเนี่ยผิดร้ายแรงที่สุดจิตมันเป็นยังไงที่อาสาเนี่ยครับเราย้อนแย้งกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องพูดกันเล่นๆนะต่อไปนี้นะโอเคนะพอหวังว่าคงจะจับเข้าจับทางได้จิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดจิตความสว่างตัวนี้มันนำพาเข้าไปสู่เข้ามาตาทิพย์เลยจิตนี่แหละครับนำพาเข้าไปสู่ตาทิพย์ให้รู้จักในเรื่องของบุพเพนิวาสานุสติสานุสติญาณด้วยครับนะเข้านะจิตที่ความสว่างจะนำพาเข้าไปสู่คำว่าตาทิพย์เห็นไหมฮะพอได้ตาทิพย์มันก็จะกลายเป็นอะไรมันได้
บรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติแล้วนะให้ดูตาทิพย์นี่ครับจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องเหลวไหลแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าจะโยงใยในหลักพุทธศาสนาแล้วก็ไม่น่าจะหลุดโพ้อ่ะที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดโอเคมาทีนี้กลับมาถึงมันทำไมไม่เกี่ยวข้องกับมันทำไมจะมาตรงไงกับคำว่าอนุภาคซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนใครก็ตามที่เข้าสู่สภาวะนี้จะจำแนกออกได้หมดเลยนะครับทุกครั้งอนิจจังอนัตตาแต่ของผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นทุกครั้งนิจจังอนิจจังของผมอยู่3ครับอนัตตาหายไปไหนอนัตตาในพุทธกบาล 2,000 กว่าปีแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นนิจจังซะซึ่งแปลว่าเที่ยงอนัตตาก็คือเที่ยงนั่นแหละครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่เปลี่ยนแปลงส่วนอนิจจังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอนิจจังมันเป็นกฎของธรรมชาติอนิจจังหรือกฎแห่งกรรมหรือกฎแรงโน้มถ่วงของโลกอันนี้จังเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้คำว่าอันนี้จังคำเดียวสิดูที่มันแปรผันมาขนาดไหนพอเวลาเล่าให้ฟังกันค่อนข้างจะหลากหลายหน่อยนะครับทีนี้กลับมาถึงการที่จะไปร่วงรู้สภาวะของทุกขังนิจจังอันนี้จังนี่เรียกนิจจังกับอนัตตาเดียวกันนะครับจำเลยครับภาษาลุงออกทุกขังนิจจังอันนี้จังทำไมผมถึงเอาตัวนี้มาใกล้เคียงเพราะว่านิจจังมันแปลว่าเที่ยงอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงมันจับคู่กันอยู่มันทวีนวังกันอยู่มันถึงได้ยากยากมากครับในการที่จะยากเหลือเกินครับไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะฉะนั้นมันต้องพัฒนาจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวจึงจะรู้ตัวนี้ได้ถึงจะแยกได้รวมได้แยกได้ด้วยอ่ะอย่างนี้เป็นต้นก็คือแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามนั่นนะครับเดียวกันทีนี้กลับมาถึงอนุภาคอนุภาคตรงนี้ฮะเวลาเราทำสมาธิไปมันจะเห็นภาวะเห็นภาวะสภาวะอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนที่มันขับเคี่ยวอยู่เหมือนกันเลยนะกับทุกขังนะนิจจังอนิจจังนี่ภาษาดูมองนะถ้าภาษาเดิมนะทุกขังอนิจจังอนัตตาโอเคนะจำภาษาใหม่จ้ะพี่นะภาษาเก่าจำมาเยอะแล้วมันฟุ้งกระจายหมดแล้วเอาภาษาลุงออกไปใช้ดีกว่าเพราะมันอธิบายได้ชัดเจนนิจจังอนิจจังนิจจังกับอนิจจังมันคู่กันอยู่มันเป็นทรีอินวันกันอยู่ด้วยยังไม่พอเป็นทรีอินวันด้วยนะยังมีทุกขังด้วยไหมเป็นทรีอินวันกันอยู่เห็นไหมฮะอนุภาคเหมือนกันอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเป็นทรีอินวันอยู่เนี่ยพอเวลาสมาธิเข้าไปปุ๊บมันจึงเข้าใจสภาวะของอนุภาคโอเคไหมง่ายๆนิวตรอนนั่นแหละครับนิวตรอนนะฮะมันจะตรงกับทางด้านเลยนะตรงกับคำว่านิจจังเนี่ยใช่ป่าวได้ไหมดูออกได้ไหมเดี๋ยวเป๋นะนิวตรอนนิวตรอนนิวตรอนแปลว่ากลางแปลว่าว่างแปลว่าว่างได้ครับได้ครับได้ครับนะมันจะมาตรงกับพวกนี้พอเวลาจับโยงจับใยกันมาแล้วเนี่ยแต่ทั้งหมดต้องรู้ได้โดยศักยภาพของสมาธิจิตสติสมาธิจิตจึงจะรู้ที่ว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะรู้เห็นภายในในตาเราในตัวเราเนี่ยจะรู้ได้ทันทีเนี่ยเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหลวไหลผมก็ว่ามีลุงหงอกเลยแหละที่อธิบายโยงใยทั้งวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะทั้งกฎพระไตรลักษณ์ของพุทธศาสตร์นะฮะศาสนากระดาษแล้วมาถึงตั้งตัวเรากายใจจิตของเราเองนะครับมันเข้ากันอยู่ได้อยู่เพราะฉะนั้นพอเวลาเล่าสิ่งต่างเหล่านี้มันก็จะพันกันไปพันกันมาคนไหนจับทางไม่ได้จับไม่ทันคนไม่มีพื้นฐานก็จะโอ้ยไอ้งอกเอ้ยพูดเรื่องอะไรดีเนี่ยไปไกลงอกเดี๋ยวมาเข้าใกล้แถวนี้เลยนะขออยู่นานๆน้อยกับบ้านเราดูทีวีพี่ก็ขอใช้เวลาอยู่นานๆน้อยคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะมั้งสำหรับท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้
หวังว่าผมก็ไม่ทราบว่าใครสงสัยถามมาไม่ทราบถามทางโทรศัพท์หรือถามอะไรก็ไม่เนี่ยผมเนี่ยไม่จำเป็นเรื่องมันเรานะฮะแต่เป็นเขาโครงนี่ผู้สงสัยที่ว่าก็เลยมาต่อซะเลยถามเรื่องเดียวกฎพระไตรลักษณ์ก็เรื่องของทางด้านฝ่ายฟิสิกส์มาพูดใจเรื่องตัวเราเข้าไปจริงเนี่ยดูสิครับไอ้ถามแค่นั้นเองนะแต่โยงใยมันต้องขนาดไหนให้ฟังครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับพยายามลำดับให้ได้ลองดูนะมันถึงยุคมันครับมันถึงยุคกันณวันนี้ในการอธิบายพวกนี้มันต้องอธิบายรูปแบบของบูรณาการกันเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้ทางโลกหลากหลายรู้ความรู้ทางด้านธรรมะหลากหลายเหมือนกันเอามาลงจุดนี้ลองดูครับมันจะเข้ามาสู่ในจุดที่มันค่อนข้างจะถึงเวลาแล้วประมาณนั้นนะครับที่จะบูรณาการกันได้หมดงั้นก็แปลว่ามีมนุษย์เท่านั้นจะรู้จักสิ่งที่พูดถึงไอ้เทพพรหมเทวดาเทวดาไม่มีทางที่จะไปรู้สิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหมดเวลาที่จะไปกราบไหว้บูชาเทพพรหมหมดเวลาที่ไปกราบไหว้เทวดาเทวดาโอเคไหมหมดเวลาแล้วเข้ามาหาตัวตนของตัวเราเองเนี่ยตรงนี้ต่างหากมันถึงยุคเวลาจะต้องรู้จักกับสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็จะได้เป็นชาติสุดท้ายไปโดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์โอ้ไหมครับแต่ที่แน่นะฮะการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้มันต้องมีของอยู่สี่ห้าอย่างตรงนี้นะคือหนึ่งของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอโอเคไหมถ้ารู้ว่าพอขีดเส้นใต้มันจะเกินพอไม่ปฏิเสธโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะครับการเรียนรู้การศึกษาอะไรก็ตามทีทุกอย่างสุดท้ายจะมาลงเอยการประกอบอาชีพนะอย่างนี้อาชีพครับถ้าหากว่ามีอาชีพแล้วเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจนะมีความมั่นใจนะในการทำอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยถ้ามันเกิดมีรายได้ขึ้นมาเป็นรูปแบบของอาชีพนี่เป็นต้นใช่ไหมเมื่อมีอาชีพแล้วชีวิตนี้ก็อยู่ได้สบายแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแล้วโอเคไหมโอเคนะรู้จักลุงงอกต้องอย่าลืมอาชีพนะไม่ใช่ฟังเพลินหลับไปเลยหลับก็ดีเหมือนกันนะโอเคเอาละผมดูเวลาแล้ว2:30กว่าอ้าวขออนุญาตสกีดเบาๆต่อไปนี้นะปกเฟซดูฝ่ายเฟซสิว่าไงฝ่ายเฟซเราอยู่ตรงไหนเพราะเอาสิไหนล่ะอ้าวหายไปในอินเทอร์เฟซไม่มีรูปลุงหงอกขึ้นเลยปกติมันจะมีหงอกอะไรล่ะทำไมเฟซไม่มีหายไปไหนหรือว่าเครื่องอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ยอมทำงานไงกันปกติมันเห็นมีนะเนี่ยเอาไปห้องยูก่อนดีกว่าครับยูทูบเป๊ะโอ้ไปไหนต่อลุงงอกเป๊ะไปไหนต่อึ๊บบ้านเราดอททีวีห่วยอันนี้เลยไปได้ไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยไปเป็นไหมโยมเอาไงช่วยหน่อยมีไหมเฟซมีไหมหาเฟซเจอไหมครับเจอบอเจอไม่เจอเอาไงหลุดทุกทีเลยเวลาจะเอาจริงหรือไม่ได้เต็มเชื้อเพลิงงั้นขออนุญาตเต็มเชื้อเพลิงหน่อยเป็นพ่อไม่ได้เต็มเชื้อเพลิงหรือมั้งใครมีถามอะไรก็ถามมาเลยเดี๋ยวนะฮะถามประเด็นปัญหาเมื่อกี้เนี่ยครับจะเป็นกฎพระไตรลักษณ์จะเป็นอนุภาคจะเป็นกายใจจิตมันอยู่ในกรอบนี่สิครับ
นานานะกรุณารับทราบตามนิดนึงเพราะฉะนั้นคนรัสเซียที่จะมาปฏิบัติธรรมโดยการเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานโอ้รุ่น200ไม่ใช่80รุ่นแล้วเหรอ240กว่ารุ่นเนี่ยใช่ไหมครับก็แปลว่าท่านก็พยายามที่จะให้คนรัสเซียได้รู้จักเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาใช่ไหมแล้วบุคคลที่จะมาใช้ตรงนั้นคือระดับกลางระดับสูงนะครับเป็นกลุ่มที่มีความรู้นะอาจารย์มองนั่นนะครับระดับกลางถึงชั้นสูงนะครับก็แปลว่าลงออกไปคราวนี้ก็จะได้หารือว่า ถ้าจะให้ลงออกบรรยายก็มาเซตหัวข้อกันแหละจะเอาข้อให้ท่านเลือกหัวข้อแล้วก็คุยกันให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บรรยายไปตามเนื้อหาแล้วท่านชาตรีจะได้กำหนดหัวข้อแล้วผมก็จะลุยต่อผมนะครับตามสไตล์ลุงออกส่วนทางท่านดร.ชาตรีก็ต้องแปลเอาแปลเอาสิครับแปลไทยเป็นรัสเซียสิเนาะภาษารัสเซียก็คงจะสนุกดีแล้วครับแต่เวลาผมบรรยายปุ๊บผมอยู่สาธิตในการรักษามนุษย์สองมือเปล่าเนี่ยครับนะเวลาผมอธิบายจริงๆเข้าไปถึงตรงนั้นผมจะอธิบายเรื่องของไฟฟ้าซะมากกว่าไฟฟ้าสถิตนะฮะ pure energy จะพูดเรื่องของ electrostatic ไปนะ electrostatic ผมว่าเขาจะเก็ทมากกว่าถ้าพูดถึงคำว่า energy เนี่ยมันยังไม่ get into อ่ะถ้าหากว่าเป็น electrostatic ปุ๊บเนี่ยมันเป็นไฟฟ้ามันสามารถจับต้องได้ไฟฟ้านะครับมันสามารถที่จะรับรู้ได้โดยฟิลลิ่งพอนี้นะครับก็พยายามจะหาวิธีแล้วครับให้ชาวต่างชาติได้รู้ว่าเออวันหนึ่งคนไทยมีความสามารถระดับนี้แล้วนะนะไอ้ปวดหัวลูกหัวหายปวดหลังรวบหลังหายแล้วนะไม่ต้องไปใช้วิธีอื่นแล้วจ้าตัว PE เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยนะมันจะถึงเวลามันนะครับจริงๆแล้วไปรัสเซียคราวนี้ก็จะต้องการไปสลายหิมะนะครับเพราะว่าไปสลายหิมะมาที่ฮอกไกโดมาทีแล้วมันก็เป็นเหมือนกับว่าทำครั้งที่หนึ่งมันก็ทำด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับทำไปได้ผลก็ตามนั้นแต่ครั้งที่สองมันก็เป็นลักษณะทดลองแบบวิทยาศาสตร์นะครับใช่ไหมครับเหมือนกันเหมือนกับที่ผมไปสลายตะกั่วในเลือดของประชาชนชาวหรือว่าเด็กนักเรียนอะไรกันที่หมู่บ้านคิตตี้ล่างอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็ได้ผลออกมานี่เป็นความเชื่อมั่นส่วนตัวนะฮะก็ลงไปทำปืนผลก็ออกมาก็สามารถลดสารตะกั่วได้ถึง 69-70% ใช่ไหมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะต่อไปก็เป็นหลอดที่2เนี่ยนะที่2ก็จะไปอย่างอื่นอีกต่อไป1นี่เราผ่านแล้วล่ะครับอย่างครั้งที่2ก็จะมีผ่าน2 3ก็จะทำได้หลายครั้งนะครับตัวกระทั่งมั่นใจแหละครับว่าเออคนคนหนึ่งสลายหิมะได้เนี่ยไม่ธรรมดาด้วยเนี่ยเพราะหิมะมันลงมากมายก่ายกองในโลกใบนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะเพราะฉะนั้นใครจะสนับสนุนอย่างไรก็เชิญตามปัญญาสายเด้อสิบอกให้อ่ะต่อไปเรื่อยมีไผบอมีคำถามบอผมจะดูคำถามไปเรื่อยนะครับสำหรับท่านที่มีนะฮะไม่มีผมก็จะไปของผมเลยไม่มีไม่มีใครถามเลยเหรอฝ่ายเฟซไม่มีใครถามเลยหรือว่าเข้าใจหมดแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเอาละเมื่อทางด้านบ้านนี้คือบ้านเราดอททีวีนะครับมี2ห้องห้องที่1ก็เฟซนะห้องที่2คือยู่ How about you ทุบว่าไปโน่นปึ๊บเป๊ะโอ้สดเปาะมาแล้วจ้ะโอ้โหเต็มหน้าตักเลยโอ้แฟนทางด้าน YouTube เนี่ยเยอะนะเนี่ยโอเคอ้าวทำไมมี 2-3 แถวให้ดูตัวเลขหน้าปัดขึ้นมาเป๊ะเลยลุงจุดทูบนะครับเอาเสียงนั้นนะนี่เหรอเติมเชื้อเพลิงโอ้โหคิดได้ยังไงบอกผมจุดทูบแน่แน่แน่
คิดได้ไงว่าลุงออกจุดทูบเข้าท่าไปใครสวัสดีครับลุงจุดทูบหน่อยครับลุงออกบอกเติมเชื้อเพลิงแน่ๆๆถือว่าใช่ได้ใช่ได้โอเคมีอะไรอีกเอ่ยลุงข้าวมันไก่จานนึงหมายความว่าไงเนี่ยไม่เข้าใจครับผมลุงหงอครับคำว่าบุญกับบารมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรช่วยตีลังกาสองตลบอธิบายให้ฟังหน่อยครับโทษจะต้องให้ตีลังกาเฉลยของแกเนี่ยผมเคยพูดทิ้งเอาไว้นานแล้วพูดแบบขึ้นบันไดนะฟังในเชิงเปรียบเทียบครับเพราะนี่มันจะเอาเป็นตัวเลขมาจริงๆไม่ได้หรอกครับคำว่าบารมีมันคืออะไรบุญจริงเป็นนามธรรมนะครับเนี่ยบุญเป็นนามธรรมครับบุญคือความเข้าใจความเข้าใจเป็นนามธรรมนะบอกให้ทราบไปงั้นบุญก็เป็นโอ้โหมีผู้คนส่งตังค์มาให้แล้วเนี่ยมีสิเนี่ยขอบคุณครับผมตัวเลขขึ้นมาแล้วรู้ว่าจะเป็น 3,000 มั้ยเนี่ยเห็นตัวเลขเผินๆ3,000โอเคครับยินดีครับฟังให้ดีนะฮะทำผมพูดเอาไว้ตั้งนานแล้วคำพูดต่อไปนี้เป็นขั้นบันไดปึ๊ก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 เข้าใจไหมปิดปิดปิดเห็นไหมปิด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 เข้าใจไหมครับความว่าเริ่มต้นครับทำทานเราจะได้บุญทำบุญก็ยิ่งได้บุญอธิบายทำทานจะได้บุญหมายความว่าคำว่าทำเนี่ยนะมันเป็นการให้อะจาคะจาคะจาคะคือบริจาคคือการให้ทีนี้การให้กับมนุษย์ผู้ที่ต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเห็นไหมครับให้สัตว์ทั่วไปถือว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์แล้วก็วานไปสัตว์โลกก็แล้วกันที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเช่นสุนัขตัวหนึ่งเขาต่ำต้อยกว่าเราเราจาคะโอเคไหมหมามันไม่ต้องการแก้วแหวนเงินทองละมั้งอาหารอย่างเดียวเรื่องหมาเนี่ยเห็นไหมครับเอาที่อยู่อาศัยหน่อยอะเออกันยุงกันแล้วก็ว่ากันไปพื้นที่สะอาดหน่อยแล้วก็เอาอาหารเป็นหลักเนี่ยเอาอาหารหวานข่าวให้สุนัขแล้วสนับสนุนถือว่าเป็นการทำทานโอเคไหมเอาอาหารหวานข่าวให้ปลาโอเคไหมให้เป็ดให้ไก่ให้นกให้หนูให้ว่าไปเนี่ยคือเป็นลักษณะที่บอกว่าทำทานและทำกับคนที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเรามันมีกี่อย่างมนุษย์อ่ะมนุษย์ที่เขามีความต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราเรื่องของปัญญาก็ให้ปัญญาเข้าไปใช่มั้ยมันมีไม่ใช่เหรอภาษาพุทธศาสนาเนี่ยสัพพทานังอะไรทานังชินาติอ่ะเนี่ยให้ธรรมะเป็นทานชนะกันทั้งปวงไม่ใช่ป่ะใช่มั้ยของผมไม่ใช่ของผมให้พระธรรมเป็นทานไม่แพ้อะไรทั้งปวงคือไม่เอาชนะโอเคไหมให้พระธรรมเป็นทานจะไม่แพ้อะไรทั้งปวงกับคำว่าให้ธรรมะเป็นทานเป็นการชนะให้ทั้งปวงคนละความหมายเลยพี่เอ๋ยเห็นไหมครับกลับคิดกันใหม่ให้ธรรมะเป็นทานไม่แพ้อะไรทั้งปวงก็พอไหวแต่จริงๆแล้วให้พระธรรมเป็นทานจะไม่แพ้อะไรทั้งปวงแปลว่ารู้เขารู้เราไม่ต้องรบกับชนะเนี้ยส่วนมากรู้เขาแต่ไม่รู้เราไม่ต้องลบก็แพ้ถ้าแบบนี้นะไม่ต้องลบแพ้อยู่ในมุ้งแล้วน่ะงงไหมฮะรู้แต่เขาไม่ยอมรู้เราไม่รบก็แพ้เห็นไหมฟังให้ดีนะภาษาลุงงอกเนี่ยต้องขึ้นยอดตาลฟังนะให้รู้ไว้ต้องเอายอดตาลมาต่อเป็นสามต้นนะครับต้องฟังกันสามยอดนะจึงจะเข้าใจโอเคไหมครับรู้เขารู้เรา
ไม่ต้องรบก็ชนะถามว่าจะรู้เขาก่อนหรือจะรู้เราก่อนนี่ส่วนมากแล้วมนุษย์จะรู้แต่เขารู้แต่เขารู้แต่เขาแต่เราไม่ยอมรู้แปลว่ารู้เขาก่อนไม่รู้เราทีหลังจริงๆต้องรู้เราก่อนครับต้องรู้เราก่อนจะรู้เขาโดยปริยายรู้เรารู้ยังไงรู้เราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนซึ่งเป็นของตัวเรารู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดพอรู้เราหมดแล้วก็จะรู้เขาหมดเลยไม่ต้องรบประชันแปลว่าผู้ไม่แพ้นั่นเองครับนะผู้ไม่แพ้ก็คือผู้ที่ไม่ออกรบจะไม่แพ้คนที่แพ้คนที่ออกรบแพ้ชนะต้องออกรบหรือคนที่แพ้ชนะคนที่ต่อยมวยที่สนามนั่นแหละเวทีมวยน่ะมีแพ้มีชนะคนไม่ต่อยไม่แพ้โอเคไหมครับเนี่ยอธิบายในเชิงเปรียบเทียบให้ฟังไม่ใช่หรอกทำไมต้องคิดต่อยอะไรต่างๆนะสารพัดเพื่อเอาชนะไปทำไมแล้วเห็นไหมฮะแล้วบอกว่าต้องเอาชนะตัวเองตัวเองยิ่งเอาชนะไม่ได้รู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวเราเองต้องเอาชนะตัวเองไหมเนี่ยเห็นไหมครับยิ่งเอาชนะตัวเองยิ่งชนะตัวเองยิ่งไม่มีทางได้เลยนี่จะเอาไงชนะตัวเองตีตัวเองเหรอเอาชนะตัวเองตีตัวเองเหรอตีตัวเองให้สลบเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองนี่คือเจ๋งที่สุดครับพี่ก็คือเรื่องกายใจจิตธรรมดาใช่ไหมก็ขอให้เข้าใจรูปแบบนี้นิดนึงนะทีนี้กลับมาถึงบันไดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทำทาน100ครั้งจะได้1บุญแปลว่าเอาอาหารหวานข้าวให้บุคคลที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสก่อนเราให้สุนัขว่าไป100ครั้งจะได้1บุญทำบุญ100ครั้งจะได้1บารมีต่อเติมเสริมบุญและบารมี100ครั้งได้1ฌานสมาบัติได้1ฌานเข้าออกฌาน100ครั้งจะได้1อภิญญาเนี่ยเป็นภาษาเปรียบเทียบครับครับเป็นภาษาเปรียบเทียบให้เป็นขั้นบันไดสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นคําว่าบารมีกับบุญเหมือนกันมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยครับที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยครับความหมายต่างกันอย่างไรผมว่ามันสอดคล้องกันนะ สอดคล้องกันโอเคมั้ยมันต่อขั้นบันไดเข้าหากันผมว่ามันสอดคล้องกันนะกลมกลืนกันก็แปลว่าไปในทางสายเดียวกันนั่นเองโอ้มั้ยครับไม่ได้เป็นคนไม่เป็นคนละไม่ใช่เป็นคนละสายเห็นไหมคำว่าบุญบารมีบารมีแล้วแต่ภาษาบ้านเราก็อะไรล่ะเนี่ยเป็นภาษาราชาศัพท์ก็ผมเองไม่ถนัดราชาศัพท์มันจะตกม้าตายก็เป็นที่รู้กันนะแล้วก็บารมีบารมีนะบุญญาธิการอย่างเงี้ยนี่ฮะบุญญาธิการรู้จักไหมบุญญาธิการอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมก็ขอให้เข้าใจในรูปแบบของภาษาที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับทั้งหมดสูงสุดก็คือเรื่องของอภิญญาครับครับอภิญญาเพราะอภิญญามันแปลว่าปัญญานะครับในพระศาสนาเนี่ยมันจะมีอยู่5อภิญญา5บวก1อภิญญา5บวก1 1 2 3คือ1 2 3คือตาทิพย์รู้การเกิดของตัวเองผ่านกระบวนการความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธก็คือบุพเพนิวาสานิสตินี่ญาณอย่างรู้เข้าใจมั้ย3หยุดแล้วซึ่งอสวกิเลสเข้าใจมั้ยนี่ก็แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอภิญญา3แล้วนะอภิญญา3ได้แล้วครับอภิญญา3นี่ปุ๊บได้แล้วครับปัญญาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นไม่เกิดอีกแล้วครับเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนแง่ๆถ้าเป็นอรหันต์ก็อรหันต์เดินดินนะฮะตรงนี้เดินดินนะฮะเดินดินเคี้ยวแกงนะครับเนี่ยก็คือเรียกว่าอภิญญา3นะครับทีนี้ต่ออีก2บวก1
ดอยสองเมื่อกี้มีคำว่าตาทิพย์นะตาวายสองเพื่อมาที่ตัวสีคือตาทิพย์โทษหูทิพย์หูทิพย์หูทิพย์มีหูทิพย์มีหูเป็นทิพย์โอเคนะนี่อภิญญาสี่ไปแล้วต่อมาอภิญญาตัวที่ห้ารู้ความนึกความคิดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหมดรู้ใจรู้ใจรู้ใจรู้ความนึกความคิดของมนุษย์ทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดในโลกผมไม่ต่อเทวดานะผมไม่ยอมรับเทวดาโอเคไหมแม่ในคำสอนมีเทวดาด้วยนะของผมไม่ต่อเทวดาเพราะผมไม่ยอมรับเทวดาผมไม่ยอมรับเทพผมผมก็เลยไม่ไปต่อเทพผมเทวดาเทพพรหมคือของเก่าครับผมนะของใหม่ก็กำลังนำสู่กันอยู่เวลานี้อย่าไปมากเรื่องมากแล้วมันเลอะของเก่ามันมากเกินไปเอาแค่นี้ก็พอพี่แค่นี้ก็เยอะแล้วนะเอ้ามันผ่านมานี่โอเคมาตกลง5ไปเรียบร้อยแล้วบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือความสามารถพิเศษก็ท่านเองนะครับก็เรียกว่าฤทธิ์ฤทธิ์มันมีบุญฤทธิ์กับอิทธิฤทธิ์เนี่ยพวกอาธรรมเป็นอิทธิฤทธิ์เนี่ยถ้าฝ่ายธรรมะพระธรรมก็เป็นบุญฤทธิ์บุญให้ประโยชน์อย่างเดียวเรื่องบุญประโยชน์อย่างเดียวไม่มีโทษนิดเดียวก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่าอิทธิฤทธิ์เอาโทษอย่างเดียวให้โทษอย่างเดียวประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็ประโยชน์ตัวเขาเองโทษผู้อื่นหมดนั่นคืออิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ประโยชน์อะไรประโยชน์เดี๋ยวนะไม่มีโทษนี่เดี๋ยวก็ไม่มีมีทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์เขาเห็นไหมไม่มีโทษเลยบุญนี่จะไม่มีโทษตัวเองก็ได้ประโยชน์ตนไงประโยชน์เขาเหล่านั้นก็ได้หมดนะพอไหมครับนะอภิญญาสามเมื่อกี้ผมบอกว่าปัญญาวิมุตติแต่ถ้าหากว่าอภิญญาห้าก็เป็นเจโตครับได้เจโตวิมุตติกลุ่มเจโตเนี่ยกลุ่มที่มีฤทธิ์นะครับเป็นบุญญาฤทธิ์ถ้าของจริงแท้ตามนัยยะทางพุทธศาสนาก็ต้องเป็นบุญญาฤทธิ์นะครับแต่ถ้าหากว่าตรงข้ามที่ว่านี่ก็เป็นอิทธิฤทธิ์ทำลายพี่กลุ่มทำลายกลุ่มเอาตะเกียบเอาไว้เอากระดาษมาตัดเป๊ะนั่นนะครับทำลายนั่นนะก็เรียกอิทธิฤทธิ์นะครับจำหน่อยครับตัวนี้คนไหนทำก็ฉุดท้าจะแน่นหน้าอกนะฮะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำพวกนี้อยู่ขณะนี้พวกสะกดจิตผู้อื่นก็เนี่ยต้องหยุดแล้วนะครับสะกดจิตหมู่เนี่ยเลิกได้แล้วล่ะครับพวกกลุ่ม NLP นี่ก็ศาสตร์ตะวันตกโอเคไหมครับ NLP หมดยุคแล้วครับบอกให้ก็ได้นะก็เรียกว่าถึงขั้นงูกินหางแล้วโอเคไหมทีนี้กลุ่ม LPE จะขึ้นเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จะขึ้นบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่ากลุ่มทำฝ่ายพระธรรมก็จะขึ้นนะครับงั้นฝ่ายใครก็ตามที่อยู่ในวาระที่เป็นฝ่ายธรรมะมันจะขึ้นเป็นฝ่ายพระธรรมไปนะเหมือนมันจะต่อบันไดขึ้นไปเป็นการหลุดพ้นไปนะครับก็แปลว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่ช่องที่จะผ่านประตูนิพพานนั้นมันเล็กมากเล็กหาตะกันอยู่ในระหว่างอยู่ระหว่างฟังนี่อยู่ระหว่างนะครับประตูพระนิพพานนะฮะจะอยู่ระหว่างตรงกลางทุกขังกับอนิจจังอยู่ตรงกลางของกรรมทุกขังกับอนิจจังและหรืออยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นแหละครับประตูนิพพานที่ประตูโอเคมั้ยแล้วจะรู้ได้ไงรู้ได้ด้วยจิตกายใจจิตของจิตต้องบริสุทธิ์จึงจะผ่านประตูตรงนี้ไปได้มาถึงวันนี้ที่ผมบอกว่าประตูพระนิพพานไม่เคยปิดแต่ใครล่ะจะผ่านได้นี่พระพุทธเจ้าผ่านก่อนพระอรหันต์ตามมาโอเคไหมถึงจะผ่านตรงนี้ได้นะสีบอกให้นะเห็นไหมพูดไปจนกระทั่งจะหมดน้ำลายได้เนี่ยตอนนี้นะครับเอาละต่อไปมีคำถามต่ออีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะตกลงผมตอบไปนะคุณสุมนทิพย์นะโอเคต่อไปเรียบร้อยแล้วจ้าบุญกับบารมีนะครับต่อมานครศรีธรรมราชอำเภอเมืองภาพทัชเชนเจนครับแนะนำตอนนี้ผมขึ้นที่แขน
และลำคอครับเอาละเสียงงานนี้เสียงชัดเจนครับขอคำแนะนำตอนนี้ผดขึ้นอ๋อผดนึกว่าผมผดขึ้นที่แขนและลำคอเอามือลูบครับฟังเสียงลูกหมอไปได้มือลูบไปเอาน้ำเตรียมน้ำเอาไว้1ขวดผลไม้1ผลก็ได้อ่ะแต่มันกล้วย1ผล1หวีว่าไปแต่เป็นอะไรก็ตามที่องุ่น1พวงก็ได้อ่ะนะส้ม1ผลก็แล้วกันอ่ะแอปเปิ้ล1ก็ว่าไปนะบักสีดาฝรั่งไหม1ผลเอาไว้กินเอาไว้กินลุงหมอบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาเอาน้ำกับผลไม้ไว้หน้าตัดฟังเสร็จแล้วไปกินกันใครมีปัญหาเรื่องท้องก็กินลำไส้กินผลไม้ไปโอเคไหมอย่างนี้ไปไหนอยู่ด้วยกันนานๆ นะครับโอเคต่อไปอีกทีหนึ่งตกลงคนที่เป็นผดนะฮะจากคุณประดิษฐ์เผือกมะนีนะฮะนครศรีธรรมราชเอามือลูบครับฟังผมแล้วมือลูบไปด้วยนะเสื้อผ้าพรเนื้อมันก็จะหมดเองนะครับ อย่าลืมหมดแล้วก็รายงานบอกให้รับทราบหน่อยก็แล้วกันนะไวฮะจะไวจะไวเนี่ยฟังเสียงก็ได้อะทำไปด้วยโอเคอ้าวพวกปวดปืนคันตามเนื้อตามตัวว่าไปนะครับใช้น้ำด้วยนะครับน้ำรูปน้ำทาเอาละต่อไปคุณลุงออกคะหนูแปลกใจทำไมหนูจึงเห็นชุดตัวเลขที่ซ้ำที่เข้ากันแหละที่เข้ามาตั้งแต่เริ่มทำสมาธิ5ปีมาแล้วเช่น 18.18 น 10.10 น ประมาณนี้แหละเห็นบ่อยมาก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 แต่ถ้าตั้งใจมองจะไม่เป็นจ้องหายนี้เลยไม่มองเอาหางตาเห็นมองโดยหางตาเห็นแต่เวลาโฟกัสอ้าวหายเลยประมาณนั้นนะครับถ้าตามนี้นะครับมักจะมีเลข33มักเป็นเลขซ้ำๆหรือไม่ก็เรียง1 2 3เอาเราใช้งานเนี้ยแต่ลูกหอกตองเลยเนาะแต่ผมก็ตารายตาหาเรื่องยังอะไรอยู่มั้งเนี่ยผมคิดว่าผมตอบอย่างนี้ดีกว่าครับก็ขอให้พัฒนาเรื่องจิตต่อกันแล้วกันเห็นก็คือเห็นค่อยๆมองมันเถอะมันเห็นแต่เห็นมันไม่ใช่เห็นม้าเห็นช้างเห็นควายนี่เห็นไหมไม่ได้เห็นผีเห็นช้างเห็นตัวเลขมองไปดูซิมันเปลี่ยนแปลงไงก็เหมือนกับเป็นตัวโจทย์ให้เราตามนั่นเองครับเพราะว่าไม่มีอะไรเสียหายเป็นโจทย์ให้เราตามนะครับโอเคนะเห็นแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ละครั้งแต่ละตอนมันก็เชื่อว่าเป็นการพัฒนาสมาธิจิตด้วยนะครับเรื่องพวกนี้ตัวเลขเห็นจริงๆนะบอกให้ทราบตัวเลขเนี่ยสมาธิเห็นจริงนะครับตัวเลขนะ ถึงจะเป็นแล้วก็อย่าไปแทงหัวแทงเหยล่ะไม่เอานะโอเคนะครับเอาละฮะใช้สมการไหนสลายหิมะครับอ๋อ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2ครับเป็นวิทยาศาสตร์นะครับใช้สมการ e เท่ากับ mc ยกกำลัง2ซึ่งอธิบายความง่ายๆครับ e mc ยกกำลัง2นั้นอธิบายความว่า e นี่คือพลังงาน m ก็คือสสารโอเคไหมสสารพลังงานปุ๊บเป็นสิ่งเดียวกันนั่นคือ e mc สแควร์นะครับ
มันอธิบายความได้4บริบทนะครับ4ข้อ1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน2สสารเมื่อเวลาสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานก็คือแยกพลังงานก็คือระเบิดปรมาณูนั่นแหละครับโอเคนะทีที่3พลังงานที่ว่านั้นกลับมาเป็นสสารได้อีกไอ้ตรงนี้วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้โอเคไหมเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงตัว c ยกกำลังสองต่อไอ้ c ก็คือความแทนค่าความเร็วความเร็วของแสง1 c นี่มัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้า2 c ก็ 300,000 มาคูณ2ครั้งยกกำลังสองก็ได้เท่ากับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนั่นก็ถือว่าหมดมวล นะครับคำว่าหมดมวลหมายความว่าถ้าไฟแช็กขนาดนี้นะครับเอาวัตถุที่ก้อนเท่ากับบุหรี่ก็แล้วกันอันนี้เดียวฟังนี้นะครับคำว่าหมดมวลบุหรี่หนึ่งมวลกับมันจะมีคนละความหมายกับคำว่ามวลของวิทยาศาสตร์มวลวิทยาศาสตร์นี่มันสะกดด้วยมอม้าบอแหวนลอลิงมวลวิทยาศาสตร์แต่ถ้าถามว่าบุหรี่หนึ่งมวลสะกดมอม้าบอแหวนนอหนูนี่บุหรี่หนึ่งมวลโอเคไหมครับผมจะทำให้มันหมดมวลนะโอเคผมก็สูบไปเปิ้ลควันนี่คือมวลเห็นไหมควันคือมวลหมดมวลแล้วมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมฮะมัน EMC สแควร์นั่นนะฮะถ้าทำให้สสารนี่หมดมวลปุ๊บแค่นี้นะไม่ต้องมากแค่นี้นะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะหมดมวลซึ่งไม่มีทางทำได้เห็นไหมฮะได้แต่ทฤษฎีเห็นไหมไอน์สไตน์เก่งแต่ทฤษฎีทำอะไรไม่เป็นหรอกยกเว้นทำลูก 3-4 คนมั้งถ้าโอเคไหมใช้ 2-3 โรงงานนะเอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วชงกาแฟกินเป็นไหมไอน์สไตน์นั่นนะครับเห็นไหมนี่เวลาผมจะวิเคราะห์เรื่องพวกนี้มันจะค่อนข้างจะเป็นวิจารณ์ไปด้วยผมถึงบอกว่า EMC ยกกำลังสองคือสมการลวงโลกก็มันทำไม่ได้นี่เออมันทำได้จริงๆแล้วแค่ไม่มีสสารวัตถุใดเคลื่อนที่ได้เร็วเท่ากับความเร็วของแสงไอ้ C ตัวเดียวก็ทำไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นทำให้มันแตกแต่ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์ไงโอ้ก็แค่นั้นเองโอเคไหมทีนี้กลับมาถึงสลายหิมะหิมะนี่คือสสารใช่หรือเปล่าครับผมก็ใช้ความเร็วของแสงเนี่ยไอ้ที่เขาว่าเนี่ยใส่แป๊บๆๆเดี๋ยวก็สลายเองใช่ไหมครับผมใช้ความเร็วของแสงธรรมดาธรรมดาสลายเมฆหยุดฝนเหมือนกันก็ใช้แสงก็เอาสมการเข้ามาอธิบายแต่ผมใช้อธิบายอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับเข้าใจนะพอเข้าใจนะแต่เวลาทำก็คือเครื่องมือก็วิทยาศาสตร์หมดแสงก็มาจากวิทยาศาสตร์เช่นแสงอะไรนะเนี่ยแสงอย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์ทั้งดุนเนี่ยใช่ไหมครับเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งดุนหมดอันนี้ก็วิทยาศาสตร์ทั้งดุนนี้วิทยาทำจะได้ทำยังได้จะสอนไปเนี่ยคุยได้เริ่มคุยแล้วใช้วิทยาศาสตร์ทั้งดุนโอเคไหมครับเนี่ยจะไปฉากอะไรไอ้ของแค่นี้ถูกเนี่ยยิ่งทุกวันนี้เขากระพริบจะสบายสบายโอเคไหมเนี่ยโอ้ดีวันนี้ผมใช้แสงรักษาท่านรักษามนุษย์ผ่านจอเนี่ยนี่แหละรู้ไหมว่าผมใช้แสงจริงอยู่วิทยาศาสตร์ 99% แต่ผมใช้จิตอยู่ 1% เดียวจิตนี่ผมใช้แค่ 1% นะใช้ศาสตร์ด้านจิตศาสตร์ผมใช้ 1% ใช่มั้ยโอเคไหมครับใช้วิทยาศาสตร์อยู่ 99% ไม่ว่าจะเป็นทางการทำให้ฝนตกเหมือนกันหรือสลายเมฆหยุดฝนก็เหมือนกันและหรือสลายหิมะก็ทำนองเดียวกันโอเคครับนี่ก็คือการที่สลายเป็นอย่างนี้เข้าใจเนาะแต่อย่ามาคำนวณถ้าใครคิดคำนวณบอกให้ก็ได้ตั้ง22หารด้วย7ลงตัวก่อนค่อยมาคุยกับลุงออกถ้าไม่ลงตัวอย่ามาคุยนะผมไม่คุยด้วยนะวัดความสามารถเลยดีกว่านี่เอาความสามารถมาว่าการยุคนี้นะครับไม่ใช่เอาความรู้มาเกทับกันเอาความสามารถท่านทำอะไรได้บ้างประกอบอาชีพได้ไหมพึ่งตัวได้หรือเปล่านั่นภูมิใจตรงนั้นผมก็ทำมาสองมือเปล่ารักษาผู้มนุษย์ทุกคนอยู่เวลานี้ก็ทำได้เนี่ย
แล้วเราสู่กันฟังผ่านจอในขณะนี้เนื้อหาสาระของมันเห็นไหมจะมานั่งคำนวณทำไมจะมานั่งพิสูจน์ทำไมมันหมดยุคคำนวณหมดยุคพิสูจน์มันมาถึงยุคความเข้าใจโอเคไหมมันถึงยุคความเข้าใจแล้วใครนะครับจะนำพาให้เกิดความเข้าใจได้ตรงนั้นต่างหากแล้วจะเข้าใจเรื่องอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องไปโอเคไหมครับผมก็นำเสนอเรื่องของสุขภาพความเข้าใจผมมีอยู่โอเคไหมครับก็แนวทางก็มาเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันให้อยู่ในร่องเดียวกันแล้วก็ไปด้วยกันเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันคือ YouTube บ้านเราโดนทีวีแม่นบ่ถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวโอเคนะผ่านไปครับตกลงคุณสรินนะฮะคุณสรินเลิศก็หวังว่าในเรื่องของการมองเห็นตัวเลขตัวเลขอะไรต่างๆก็ขอให้ตามดูตามรู้มันก็พอแล้วนะครับยังไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับโอเคคุณสุเนตอยากจะรู้ว่าใช้สมการไหนก็อธิบายสลายหิมะก็สมการเนี่ยทำให้สสารสลายพลังงานนั่นเองครับนะจากรูปกลายเป็นนามนั่นแหละโอ้ยรวมเอานามมาเป็นรูปก็ทำให้ฝนตกได้ไงเออนามมาเป็นรูปฝนไม่ใช่รูปเลยนะนะสสารไม่ใช่เหรอทีนี้หิมะมันก็สสารทำให้สลายเป็นพลังงานซะก็จบข่าวแล้วทีนี้มันไปไหนทีเนี้ยในโลกนี้สสารพลังงานไม่หายดีไปไหนนี่เป็นคำพูดของนิวตันนะครับในโลกใบนี้สสารและพลังงานไม่หายดีไปไหนเป็นเพียงแต่มันเปลี่ยนสถานะกันเท่านั้นเองโอ้พี่จบข่าวไหมผมชื่นชมนิวตันมากกว่าสไตล์เยอะมากนะครับนักฟิสิกส์ผมจะชื่นชมอยู่กี่คนเดียวนะหนึ่งนิวตันแหละอยู่ในหัวใจไกลโลโอ้ไปไกลกาลิเลโอเนี่ยไปไกลนะครับไม่ได้เข้าข่ายเลยจริงเข้าใจไหมหนึ่งนิวตันสองเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนะก็พูดเรื่องของอนุภาคนะครับเขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลในนิวเคลียสคือระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนนั่นนะครับโปรตอนกับนิวตรอนนะตรงกลางตรงนั้นนะคือนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลนะประมาณการ 99.99% ลุงออกบอกว่ามี 100% เกินต่างหากนะผมก้าวข้ามเออร์เนสต์ไป19ใหญ่ๆด้วยซ้ำไปนะตรงนี้นะฮะทีนี้นักฟิสิกส์ต่อมาก็มีแม็กเวลเขาเป็นคนที่รู้เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับจำหน่อยครับแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กนะโลกใบนี้เจริญได้รุ่งเรืองมาถึงโลกไฟฟ้าเนี่ยฮะก็คือแม็กเวลนะฮะจำหน่อยส่วนการปฏิบัติการคือตัวทำก็คือนู่นนะชื่ออะไรมันมีหลายกันแล้วตัวทฤษฎีจริงๆนะครับก็คือแม็กเวลนะครับในเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าโอเคไหมส่วนเรื่องคลื่นนะที่ยอมรับก็มีแม็กพลังนะครับของคนเยอรมันคู่นะครับอีกคนหนึ่งที่ยอมรับก็คือไฟแมนเขาพูดถึงสตริงนะเขาพูดถึงทฤษฎีตัวนอนโอเคตัวนี้กำลังเข้าสู่พวกหลุมดำนะครับอธิบายเรื่องของหลุมดำไปนะครับส่วนทางด้านไอน์สไตน์กับสตีเฟนฮอว์กิงโอ้ยไม่ได้เข้าข่ายเลยจริงๆไม่ได้สนเลยเขายกย่องทั้งโลกแต่ใครสนไม่ได้สนตรงนั้นโอเคไหมครับนี่บุคคลที่ผมสนใจมีอยู่แค่นี้ครับนะไฟแมนโอเคนะแม็กพลังก็คือเรื่องความถี่ครับเรื่องคลื่นเรื่องโทรคมนาคมนะครับพวกคลื่นพวกความถี่จำหน่อยครับอย่างเช่นตอนนี้จะมีควอนตัมเนี่ยเขาพูดถึงควอนตัมแม็กพลังจะพูดถึงควอนตัมโอเคนะควอนตัมฟิสิกส์ไงโอเคไหมอีกหน่อยก็จะมาแล้วนะควอนตัมอินเทอร์เน็ตไม่เกิน3ปีเนี่ยจะมาโอ้โหครองโลกเลยตรงนี้บอกให้ครองโลกครับก็ไม่น่าเกิน3ปีตอนนี้ก็พูดถึง 5G ไปแล้วเนี่ยมีการทดสอบไปแล้วใช่แล้วกสทช.อย่างไรมีการทดลองทดสอบแล้วนะครับก็แปลว่าการเตรียมพร้อมนี่มีมาแล้วนะ 5G นะครับ 5G มาแล้วโอ้โหเป็นจังคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะฮะจะเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากมากเหลือเกินนะบอกครับจะเจอกันเยอะมากมากเลยฮะไอ้โรคที่วิสัยการแพทย์เอาไม่อยู่เนี่ยนะครับบอกให้ทราบนะยุคสมัยนี้ก็พูดอย่างนั้นก็ทั่วไปก็คือโรคที่ไม่มีเชื้อโอเคไหมออฟฟิศซินโดรมนี่แหละคือใช่แหละไม่มีเชื้อเลยปวดไอ้พวก
ผ่านจอทำงานผ่านจอในปวดหัวลงบนในปวดกันวินาศสันตโรนะบอกใครก็ได้นั่งคอยผมเดี๋ยวนี้ยังคอยอยู่หนึ่งท่านอยู่เวลานี้ที่จะให้ปรับหัวไหลให้เดี๋ยวนี้ด้วยนะมีสองท่านอยู่ซ้ำไปมีพระราชมานากับลูกสาวเลยใช่นั่งคอยตรงนี้แค่นะเอาละว่าทำไมมีขอถามลุงว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดจากสงครามคลื่นสื่อหรือคลื่นแม่เหล็กไอ้คลื่นสื่อนี่มันไม่เท่าไหร่ครับคลื่นสื่อก็คือสื่อพวกออนไลน์ไม่ใช่เลยครับเป็นคลื่นมาจากบนเลยครับเป็นคลื่นความถี่สูงเนี่ยครับคลื่นความถี่สูงมากนะครับคือมันคลื่นความถี่นี้มันเวลามันปฏิบัติการนะครับมันจะรุนแรงมากมันจะไปบีบหัวใจครับหัวใจจะอยู่เลยจะอยู่มัดเลยนะครับหัวใจเนี่ยมันจะล็อกหัวใจที่ไม่ทำงานเนี่ยมันเดินไปเนี่ยเขาอ่อนหมดนะให้รู้ไว้พวกอ่อนแรงเนี่ยมันกล้ามเนื้ออ่อนแรงทุกวันเนี่ยเจอพวกนี้แหละครับพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงทุกวันเนี่ยครับโอเคไหมเดินเซแล้วโลกหมุนพวกนี้นะหัวหมุนโลกหมุนกองกองนะฮะกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เจอคลื่นบอกให้ทราบไหมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วก็พยายามเข้ามาสู่ PE ซะพนักงานบริษัทรักษาสุขภาพพยายามอยู่ในจอ YouTube บ้านเราทีวีมันจะช่วยภาษาผมจะช่วยทีละน้อยสองน้อยนะครับภาษาผมจะช่วยทีละน้อยสองน้อยโอเคไหมพยายามรับตรงนี้ไว้มากๆเพื่อป้องกันคลื่นที่ว่านั้นนะฮะก็เหมือนกับว่ามารักษาตัวเองไว้ไม่ให้คลื่นมากระทบกระเทือนตัวเราเองอย่างผมเนี่ยคลื่นทำอะไรผมไม่ได้นะต่อให้มันเพิ่มไม่เท่าความถี่ที่ไม่ได้สนแล้วครับการเอาชนะคลื่นนั้นต้องไม่มีคลื่นนะ คือไม่มีคลื่นเท่านั้นจึงจะไม่แพ้คลื่นโอเคไหมต้องไม่มีคลื่นเท่านั้นจึงจะไม่แพ้คลื่นเอาชนะคลื่นไม่ได้หรอกแต่เรามีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะไม่แพ้มันเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกเอาชนะคลื่นไม่มีทางชนะคลื่นได้คลื่นมองไม่เห็นตัวนะครับแต่บอกให้ทราบมันเล่นงานท่านกลางคืนนะบอกให้ทราบว่าโดยเฉพาะยิ่งเวลากลางคืนเดี๋ยวนะใช่เวลาเราไม่มีสติจำเลยครับเวลากลางคืนเนี่ยครับเพราะนั้นอย่าเปิดเครื่องเอาไว้นะครับเวลาหลับนอนคอมพิวเตอร์นะครับอย่าเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้นะครับมันเข้าหาตัวเราโดยง่ายเพราะว่าเราจะไม่มีสติณวินาทีนั้นนะครับจำไว้หน่อยครับบอกลูกหลานนะครับเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งนี้พอเวลาเข้าตัวแล้วสามารถกำจัดยากมากนะครับเพราะนั้นเริ่มรู้บอกลูกหลานมาฟังไม่ต้องฟังอะไรฟังหนูไม่เข้าใจฟังเสียงเอาเสียงลุงออกเป็นหลักเนี่ยเพราะเสียงเป็นพลังงานพลังงานจากเสียงลุงออกคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับจำหน่อยไปแล้วกันตรงนี้เนาะจำหน่อยครับภาษาวันนี้เพราะว่าผมจะพูดบ่อยเอาล่ะคลื่นที่ว่านี่คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่ผู้ถามคุณยุพเรศนะฮะถามว่าเรื่องคลื่นที่ว่านี่คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นความถี่สูงมากๆอย่างน้อยสุดนะฮะเดี๋ยวนะ10ยกกำลังยกกำลัง20หรือว่า30กว่าเดี๋ยวนะตัวเลขเนี่ยแต่สมมติ35ก็แล้วง่ายดีได้คลื่นนี้จะมีความถี่สูงกว่าคลื่นแกมม่าจะมีความถี่สูงมากยิ่งกว่าคลื่นแกมมานะครับมันจะล้ำเข้าไปสู่คลื่นคอสโมคลื่นคอสมิกนะมันจะเข้าไปสู่ตัวนั้นประมาณก็แล้วกันนะ10ยกกำลัง30 31ขึ้นไปก็เลยเอา35ดีกว่ามันเป็นตัวเลขโดดซะนั่นนะฮะเข้าผลิตได้แน่นอนเวลามันปล่อยคลื่นมาจากข้างบนมันคัฟเวอร์ลงมาในเป็นมุมนี้ฮะเพราะฉะนั้นถ้าว่ามันอยู่โดรนทุกวันนี้มันมีโดรนใช่ไหมล่ะกดปุ่มที่ไหนก็ได้นะเอาโดรนขึ้นไปอยู่ในสูงกว่ากรุงเทพมหานครแถวที่อ่ะเอาจุดศูนย์กลางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ได้นั่นน่ะสูงประมาณสัก2กิโลเมตรแล้วก็ปล่อยคลื่นมาปุ๊บหมดแล้วสมัย100กิโลเมตรเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะไม่มีเหลือเขาอ่อนทุกรายนะสัตว์บกนี่มดก็ยังไปไม่ได้นะครับมดเนี่ยหนีหมดเจอคลื่นนี้มันหนีไม่พ้นนี่งั้นขับรถอยู่เนี่ยโอ้โหเป๋หมดเลยมันอ่อนแรงหมดกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่หมดเลย
ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะเออรู้แล้วจึงมาบอกนะนี่คือจิตสถาคตนะเนี่ยที่พูดเนี่ยผมมองนี่คือจิตพระสถาคตตัวจริงตัวปลอมท่านก็คิดเองก็แล้วกันแต่รู้แต่เพียงว่าจิตสถาคตพูดอยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกก็แปลว่าเล่าให้ฟังมีแล้วจึงนำมาให้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ไงเอาอะไรอีกอ่ะเห็นไหมครับก็นี่คือใช่แหละขออยู่หางแถวครับอีน้อยอีน้อยหัวแถวก็จะไปเองเบิร์นเองนะครับไม่เกินร้อยปีเดี๋ยวหนอนก็ไปร้อยปีแทนเนี่ยก็จบแล้วโอเคไหมก็ขอให้เข้าใจตามนี้หน่อยก็ดีไปเลยครับความเข้าใจนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเสียหายนะครับดีหมดนะครับเข้าใจในสิ่งที่มันไม่ดีมันก็ดีนะเข้าใจในสิ่งที่มันไม่ดีก็ดีนะและเข้าใจในสิ่งที่ดีก็ยิ่งดีครับเห็นไหมปลอดภัยหมดเลยนะครับต้องเข้าใจสองด้านให้ได้เด้อสิวอร์คไฮเอ้าคิดว่าน่าจะเพื่อมาทำลายมนุษย์ใช่หรือเปล่าคะและอีกนานหรือเปล่าที่จะเกิดขึ้นผมว่ามันเริ่มริบหรี่แล้วนะณวันนี้เหลืออยู่คำเดียวไม่ใช่เหรอโดยในฝั่งนี้ประธานาธิบดีตุรกีจะคุยกับราชวงศ์อาซาอุดิอาระเบียเรื่องของนักข่าวที่ไปตายสถานทูตที่ตุรกีนั่นแหละที่ถูกอะไรล่ะรู้ถูกปาดคอตายง่ายดีเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องใหญ่อเมริกันก็ไปยอมรับว่าทางด้านราชวงศ์ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมอเมริกันก็ไปยอมรับในเรื่องของการเป็นมิตรภาพที่ดีกับซาอุดิอาระเบียแบบ 100% ตายแทนกันได้ประมาณนั้นนะครับใช่ไหมซาอุดิอาระเบียกับทางด้านอิหร่านคนละขั้วโลกใช่ไหมนะครับเห็นไหมฝ่ายอิหร่านเขาก็มีลูกพี่เขานู่นน่ะรัสเซียจีนนู่นเห็นไหมเขาก็แอบขายน้ำมันให้กับกันและกันนะรัสเซียจีนเขาไม่แคร์อยู่แล้วนะฮะไม่ได้ใช้น้ำมันตรงกลางเอามาจากอิหร่านก็เพียงพอแล้วประเทศด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาแย่งอำนาจเขาแย่งน้ำมันกันที่ตะวันตกกลางรู้ไหมอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก็ลุยมาก่อนมี 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นคือชนวนทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับเรื่องอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะบอกไงไม่ใช่เรื่องเล่นนะก่อไปก่อมาแล้วก็ติ้งไปติ้งมาแล้วก็เอาจริงเนี่ยโอ้โหพวกเอาจริงนี่พี่เอ้ยมันอยากจะมองหน้าต่อไปเอาไหมพวกเราเจ้าค่อยตายมึงคนสุดท้ายแล้วกันเนาะดีป่ะไม่รู้ถ้าคนเข้าใจในเรื่องพวกนี้ก็จะถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นก็ตายคนสุดท้ายไอ้เรื่องขึ้นมารับรองไม่มีปัญหาส่วนผมสบายเลยนะครับแม้แต่อาวุธชีวภาพเลยล่ะอาวุธเคมีล่ะโอ้โหดูไม่เจิดครับเวลามันยิงข้ามโลกข้ามทวีปนะให้ดูไว้มันมาตูมที่กรุงเทพมหานครแล้วก็สมิธทำการสัก50กิโลเมตรตายหมดไม่มีเหลือนะอาวุธเคมีนี่รู้ซะบ้างใช่ไหมฮะยิ่งอยู่ในออร่าบริเวณที่มันเข้มข้นโหดไปกันทันทีนะครับแต่ชีวิตเหลวไหลนะฝึกแต่ครับในตัวเราพลังงานบริสุทธิ์ให้มันมีพลังงานขึ้นมาที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราพูดหลายครั้งเรื่องนี้โอเคไหมครับจะอยู่ด้วยกันให้ผมอยู่คนเดียวผมก็เหงาสิครับเหลือผมคนเดียวทำไงล่ะโอ้ควายก็ตายบัวก็ตายไปหมดแล้วเลื้อยต้นไม้เลื้อยต้นเสาให้ผมกอดต้นเสาเลยโอ้ยไม่เอาละครับเหงานี่มันกันนะพี่อยู่ด้วยกันบ้านเราดูทีวีเดี๋ยวโอเคนะเอาล่ะไปเรื่อยๆไปต่อโอเคนะไม่เพิ่มเติมคุณลุงครับวิธีปฏิบัติจิตมีแบบไหนคะเนื้อหาของทำสมาธิจิตอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีเป็นร้อยนั่นน่ะกดเอาเองกดดูเองวันก่อนผมก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะไหนใช่ไหมบอกจำบอกทีเดียวก็ไม่ได้จำแล้วดูไปเถอะเรื่องของสมาธิจิตลุงออกลุงออกดูไปเถอะครับนะบทไหนก็ได้มันจะได้หมดก็คนเดียวเป็นคนพูดนะพูดยังไงมันก็ไม่หนีไปไหนแล้วครับโอเคไหมเคยมีผื่นขึ้นเต็มหลังค่ะ
เดี๋ยวมีเดี๋ยวหายค่ะเอาใช้วิธีเมื่อกี้เนี่ยครับที่มันจะหายหมดนะครับบอกไปแล้วนะครับผมมีอาการปวดหลังเป็นมาเกือบปีแล้วสาเหตุเกิดจากขับรถตกข้างถนนทำอะไรจึงจะหายเอาตัวมาตัวมาถ้ามันหนักก็ต้องเอาตัวมานะครับถึงจะหายปวดหายเจ็บนะครับถ้ามันหนักถ้ามันเบาก็ฟังเสียงแค่นี้ก็พอบิดไปบิดมาก็น่าจะโอเคนะมั้งอย่าลืมกับน้ําไว้เอาผลไม้รากไม้ไว้เป็นยานะครับฟังน้องออกก็เตรียมน้ําไว้เลยครับมันจะเป็นยาจําไว้เถอะครับเอาไว้ว่าบางส่วนอันนี้ว่าก็ดีนะครับน้องออกค่ะหนูมีอาการทางสายตาค่ะคือมองเห็นภาพเบลอๆเป็นมานานเป็นปีๆแล้วค่ะจะทําไงคะต้องสัมผัสตัวแบบนี้นะครับวันนี้ก็มีใครนอกเดี๋ยววันนี้จะมี2คนหรือไงเนี่ยก็บอกว่ามองไกลชัดแต่มองใกล้ไม่ชัดก็เลยให้อ่านหนังสือก่อนที่ผมจะสัมผัสตัวให้อ่านหนังสืออ่านได้ไหมไม่ได้เบลอไปหมดเลยพอผมสัมผัสได้ประเดี๋ยวเดียวอ่านได้เลยนะเลยตาครับผมเลยบอกโอ้งั้นหมอตาตกงานหมดผมก็พูดไปงั้นแหละงั้นสองมือปราบก็ช่วยได้ถ้าไม่เนี่ยมันจะไปแพ้อย่างเดียวคือถ้าหากว่าถูกตัดถูกต่อมาแล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆไม่อยากจะจับให้เลยจริงๆถูกตัดถูกต่อมาเละตุ้มเป้แล้วตาเนี่ยๆๆได้อย่างนึงอะไรเนี่ยนะคือถ้าหากว่าผ่านกระบวนการแพทย์ไม่อยากจะทำให้ครับจะบอกทำตรงกันแล้วกันเพราะอะไรยิ่งถ้าหากว่าผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วมันเส้นประสาทมันถูกตัดไปแล้วมันต่อไม่ได้โอเคไหมครับมันไม่ใช่จะเอาอะไรมาต่อได้เส้นประสาทยาไม่เข็มไปเย็บไม่ได้นะไม่ใช่นะครับ พอนะต่อเส้นประสาทเลือกคุยกันเลยครับอย่าไปฟังมันทำไม่ได้นะครับเส้นประสาทก็นึกตลอดสายไฟถ้ามันขาดแล้วถ้ามันขาดการไปต่อไงเนี่ยเอาบัตรกรีมาเชื่อมใช่ไหมมันก็มีที่ตะกวยอะไรมายิ่งเส้นประสาทไม่ได้เลยนะครับมันโอ้ยเส้นประสาทมันเล็กไงยิ่งตาเนี่ยโหละเอียดมากนะครับเรื่องตาเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าไปทำอะไรถ้าตานะฮะส่วนตาเพราะนั้นนะมันมีตาต่อหินต่อเนื้อต่ออะไรของเขาเนี่ยมันสารพัดต่อโอเคไปต่อแล้วกันขนลุกวูบวาบทั่วบริเวณที่ผดขึ้นครับผมโอเคอ๋อคุณบอดี้เมื่อกี้นี่นะฮะที่บอกว่าให้มือรูปใช่ไหมล่ะน้ำโอเครังนะมาเรียบร้อยคุณประดิษฐ์เผือกมณีนะบอกว่าขนลุกวูบวาบทั่วบริเวณที่ผดขึ้นครับโดยการใช้น้ำใช้น้ำทาเนี่ยน้ำที่บอกให้ทำนั่นแหละก็บอกแล้วไงน้ำเป็นยาน้ำเป็นยาโอ้ยก็ทำเองพี่โอ้ยก็หามาเอาข้าวมาเป็นกะละมังก็ได้ข้าวเป็นยาเอาไปหุงหาจริงๆผมไม่รู้เล่นนะข้าวที่หุงต่อไปเนี่ยเอามันถึงหน้าตักเนี่ยอ๋อฟังลุงออกด้วยกันเนี่ยเอาข้าวมาฟังอย่างนี้ดีกว่ามันง่ายดีอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าผลไม้เป็นยาข้าวตรงนี้เป็นยาไหมเป็นยาหมดอ่ะส่วนยาเป็นพิษจริงเนี่ยส่วนยาเป็นพิษถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาส่วนพวกยาเสพติดที่เนี่ยเป็นพิษที่เห็นนี่ก็ยังเรียกว่ายาอยู่พอผมไม่ไปต่อแล้วแบบนี่เอาสมองส่วนไหนมาคิดโอเคมีความแตกต่างกันของมิติเวลาบนโลกกับบนอวกาศไหมครับมันเชื่อมต่อกันนะอวกาศกับอากาศมันเชื่อมต่อกันโอ้โหแทบจะไม่มีจุดเชื่อมจุดต่อมันเนียนมันที่เดียวกันหมดเลยมันจะไปหยุดล็อกตรงที่ไม่รู้สมาธิเดียวจะรู้แล้วครับตัวนั้นมันต้องอยู่ในภาวะของ abnormal กับ unconscious นะจึงจะได้ก็จะต้องขาดความต้องไม่มีความรู้สึกสติสมาธิจิตสติจะหายไปจุดนั้นนะครับสติมันต้องประคองตลอดนะการทำสมาธิสติสมาธิพอได้ทีนึงก็จิตเข้ามาแล้วตาสว่างพอเวลามันเข้าไปโอ้โหพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสติจะหายไปแวบพอหายไปแวบเนี่ยต้องมีฟิลลิ่งเนี่ยนะฮะมันออโตเมติกครับจุดนั้นไม่รู้จะอธิบายยังไงผมก็ไม่สามารถอธิบายสภาวะต่อภาวะให้ได้ก็ได้แค่ภาษาแค่นี้เองครับ
ได้แค่ภาษาที่สื่อสารกันได้ก็เอาท่านรับประโยชน์ก็แล้วกันง่ายดีนะเอาประโยชน์จากลุงหมอก็แล้วกันง่ายดีนะ30ปีก่อนมีพระสงฆ์ท่านหนึ่งพูดเน้นย้ำถึงเรื่องสงครามโลกครั้งที่3เรื่องอาวุธคลื่นนิวตรอนท่านสร้างภาวนาวัตถุไว้ให้ลูกศิษย์ใช้ติดตัววัตถุที่ผ่านการภาวนาจากผู้บรรลุธรรมช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งไหมครับได้ครับได้นะครับคุณแก้วน้องแก้วได้ครับได้ครับคือเขาภาวนาเอาไว้ติดตัวไอ้เรื่องพลังงานหรือเรื่องของพระธรรมเนี่ยครับถ้าเข้าถึงเนี่ยโสดาก็ทำได้หมดแล้วโสดาก็หยิบผลไม้ใบไม้มาเป็นยาได้หมดในพุทธกาลเนี่ยฮะเรื่องของที่เรียกกันว่าอะไรนะหมอรักษาพระเจ้าท่านชีวกชีวกะโอเคนั่นแหละฮะใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดบรรลุธรรมโดยพระโสดาบันครับบอกให้กันโสดาบันทำได้หมดแล้วโสดาบันก็ทำของแข็งเป็นประโยชน์ได้นะสกิทาคามีใช้ของเหลวเป็นประโยชน์ได้อนาคามีใช้ลมเป็นประโยชน์ได้อรหันต์ก็ต้องระดับนี้เจโตวิมุตตินะฮะจึงจะควบคุมความร้อนได้ครับต้องเจโตนะฮะจะควบคุมความร้อนได้ร้อนจะทำให้ไม่ร้อนได้นะครับร้อนจะทำให้ไม่ร้อนได้นะครับนั่นต้องเจโตวิมุตเท่านั้นเองนะครับจึงจะทำได้เด้อสิบอกให้โอเคโอ้โหวันนี้ท่านที่อยู่ YouTube เนี่ยเต็มหน้าจอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะฮะก็กดแชร์เขาเรียกกดแชร์อะไรกดแชร์กดติดตามแล้วก็หว่ากันไปนั่นๆนะกดกระดิ่งกดติดตามกระดิ่งปื๊ดๆๆพอเวลามีเนื้อหาสาระมันจะมาปลุกท่านถึงในมุ้งแปลว่า2ทุ่มมาปลุกแล้วถูกมั้ยจะทำที่ไหนจะบ้าเนี่ยเทคโนโลยีก็เป็นอย่างนี้ก็ดีตรงนี้แหละครับโอเคนะพอเวลาผมพูดผ่านจอนะไว้วางใจด้วยการเมืองจะไม่ยุ่งการมุ้งจะไม่เกี่ยวนะครับเราจะพูดเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสุขภาพโอเคแล้วตอบปัญหาตามที่ท่านถามมานี่ครับเป็นตัวหลักเป็นตัวแกนก็คิดว่าทำมาทุกส่วนก็ไม่ได้ออกนอกกรอบนะครับก็ถือว่าไปด้วยกันได้สบายๆก็เหมือนกับทั่วไปเนาะเอาละขอกลับมายังเฟซต่ออ้าวโทรศัพท์มาแล้วจ้าเฟซมีใครไหมที่จะถามมานะครับมีบอฝ่ายเฟซมีไหมครับมีไม่มีไม่มีฝ่ายเฟซเงียบนะฝ่ายเฟซเงียบทาง YouTube เนี่ยขึ้นบึ๊ดๆเลยนะหรือว่ามีคนปัดไปดู YouTube เยอะก็เลยขึ้นบึ๊ดๆๆก็เลยถามผ่านตรงนั้นโอเคก็ได้เหมือนกันแหละไม่มีเพิ่มเติมนะตอนนี้มัน 9:30 ทุ่มครึ่งแล้วเนาะผมยังมี2ท่านนั่งคอยผมอยู่ที่นี่ที่จะให้ปรับสภาพร่างกายให้นะครับมีไหมมีวอมีวอไม่มีจะไปเป็นวันเดอร์โทรศัพท์มีไหมเนี่ยอ่ะมีบอไอเรื่องสุขภาพไม่ดีโทรได้เลยนะฮะ029859886คนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรมันท้าทายใช่ไหมมันท้าทายจังคิดและพูดเช่นนี้มันทำไหนได้บ้างก็มาสิปวดหัวตัวร้อนมาสิครับไอตัวร้อนนี่จะง่ายเด้อตัวร้อนๆอุ่นๆเนี่ยนี่ง่ายด้วยบอกให้ทราบว่าเอาหายคาสบายสบายเลยนะครับโอเคไหมเราเติมเชื้อเพลิงต่อในระหว่างรอโทรศัพท์ผมจะรอประมาณสัก3นาทีได้ไหมโทรศัพท์มีก็เชิญเลยนะครับทบทวนพรุ่งนี้นั่งก้าวหยุดยาวเลยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนู่น17ธันวาคมค่อยเจอกันเพราะว่าจะต้องเดินทางไปรัสเซียนะครับวันที่4เดินทางในระหว่างนี้ผมขอทำเอกสารนู่นนี่ผมต้องเขียนหนังสือด้วยอ่ะนี่ให้ผมมีเวลาว่างส่วนตัวหลงน้อยนะครับไม่งั้นก็มีแต่บริการผู้คนกันอยู่ไปมาหาสู่กันแต่ความจริงผมเองผมก็ไม่เคยปฏิเสธหรอกแต่ก็อยากจะมีเวลาในส่วนที่จะต้องทำเขียนนู่นนี่นั่นบ้างนะครับงานส่วนตัวก็ไม่ได้ทำพอทำถึงจุดมันก็พักผ่อนนะมนุษย์นะเนาะ
อ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับว้ายว้ายเงียบแล้วว้ายเงียบเลยทำไงเลยไม่มีตอบนะผมวางโอเคนะเอาล่ะก็ไม่หือไม่อือยต้องไหนต่อตกลงขอทวนทีนึงนะครับว่าเดินทางไปรัสเซียนะฮะวันที่4เดือนธันวากลับวันที่16ธันวานะครับถึงกรุงเทพนั้นจะเป็นวันที่17 6โมงเช้าเช้ามืดไปโดยสายการบินเอมิเรตทั้งไปและกลับนะครับค่าใช้จ่าย 64,000 เอ้าใครจะช่วยแล้วก็เชิญนำเสนอสายเมื่อกี้เนี่ยใครไม่ได้ส่งมาให้เมื่อกี้เนี่ยมันผ่านเครื่องนี่เมื่อกี้เนี่ย 3,000 ยังไงเนี่ยก็ต้องคือเวทีครับผมโอเคโอเคโอเคเอาเข้าไปดูสิครับเชิญครับผมสวัสดีครับปิดก่อนครับเสียงที่ท่านฟังปิดก่อนครับใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับใช้โทรศัพท์เดียวเนาะเอาเลยครับเชิญเลยครับต้องการอะไรว่ามาแต่ห้ามทวงหนี้นะครับเชิญครับพอดีมีอาการปวดหลังค่ะถามว่าไปโดนอะไรมาครับขับรถตกถนนโอ้โหหลังเดาะหลังหักหรือเปล่าครับมันไม่ได้มีอาการอะไรอะค่ะแต่ว่ามันปวดหลังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เอ็กซเรย์อะค่ะโอเคถามว่านับแต่วันนี้ถอยหลังไปวันนั้นกี่วันมาแล้วครับก็ประมาณ5เดือนแล้วปวดหลังทุกวันเป็นเวลา5เดือนอย่างนั้นเลยครับใช่ค่ะวัยยาแล้วก็บรรเทาอาการปวดนั้นได้ยังไงครับที่ผ่านมา5เดือนนั้นก็ไปรักษาที่เขาจับเส้นจับกระดูกโอ้แค่นั้นเองใช่ไหมครับกินดูกินยาบ้างไหมครับไม่เลยค่ะไม่กินยาเนาะไม่ได้กินโอ้โหทำไมจะหายเร็วขนาดนั้นทั้งนั้นโอเคเอาแค่ผมก็รู้แล้วนะครับจะช่วยนะเอานะ ทำตามคำบอกครับก่อนเอินทำปากจู๋ๆดูดอากาศเข้าไปให้มันเต็มปากดูดอากาศใช่ไหมคะดูดปื้ดเข้าไปแล้วก็กลืนแล้วก็กลั้นปากจู๋แล้วก็ดูดอากาศเข้าไปครับจังหวะดูดของคุณจนดูดกลั้นนานๆก็เป็นอัดใส่เลยครับค่ะเอาสามสองปื้ดฟังเสียงด้วยเตรียมตัวทำตามคำบอกไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะฮะความเจ็บปวดเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับ และความรู้สึกที่ว่านั้นมันจะหายไปเองฟังเสียงดีๆหายใจด้วยและทำไปด้วย อ้าวอะไรทีเนี้ยหลุดเหรอหลุดแล้วแบบนี้อันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วทางนั้นฮัลโหลอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วทางนั้นเนี่ยนี่สาธารณุนผิดพลาดแล้วนะครับหลุดไปเองนะผมไม่ได้แกล้งนะผมถ่ายทอดสดอยู่นะตอนนี้แปลว่าไม่ได้แกล้งนะครับต่อใหม่ดีไหมก็ยินดีนะกำลังจะบอกให้ทำนู่นนี่นั่นอยู่
ต่อไหมครับผมต่อไหมเลยจะรอสักหนึ่งนาทีนะครับในระหว่างรอผมก็สะกิดเบาๆสำหรับท่านที่อยู่เฟซนะครับไม่มีใครถามเพิ่มเติมเลยที่เฟซเอาละชวนครับผมสวัสดีครับสายลุกค่ะโอเคเอาใหม่เนาะค่ะโอเคทราบครับเอาละหายใจลึกๆครับผมฟังเสียงดีๆไม่ต้องโต้ตอบผมบ่อยหรอกครับถ้าได้ยินเสียงดีแล้วก็ไม่ต้องโต้ตอบกันถ้ากันเท่าไหร่ทำตามคำบอกก็แล้วกันเด้อเอาละเริ่มต้นใบหน้าก้มเงยแงนก้มหน้าลงเงยหน้าขึ้นมาแงนไปข้างหลังโอเคแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาหันหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายนั่นแหละเสร็จแล้วก็ก้มเงยแบบดำนาจะเนี่ยรู้จักดำนาไหมก้มดำนาแปลว่ามือถึงพื้นแล้วก็ตรงขึ้นมาแอนไปข้างหลังหน่อยนึงแล้วก็บิดตัวซ้ายขวาขวาซ้ายทำไปทำไปทำไปด้วยนะฟังเสียงด้วยนะอย่าลืมหายใจด้วยนะคะทำไปแบบเป็นลิงได้เลยเดี๋ยวอาการปวดหลังจะหายเองมายืนตรงเคารพธงชาติส้นเท้าสองข้างกระแทกกับพื้นสลับกันอย่าลืมหายใจด้วยฟังเสียงด้วยส้นเท้ากระแทกพื้นสลับกันซ้ายขวาขวาซ้ายต่อมานั่งลงคุกเข่าคุกเข่านั่งลงเหมือนท่ากราบพระปลายเท้านิ้วน่ะเอาส้นกดส้นกับก้นส้นเท้านะหัวเท้าถึงพื้นแล้วก็กำปั้นทุบหน้าขาตึง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 เดี๋ยวจะหายปวดเลยเนี่ยบิดตัวซ้ายขวาเลยเสร็จแล้วก็ยืนขึ้นดูคราวที่จะหายปวดนะทีนะงอเข่าเตะขาสวัสดไปปึกปักซ้ายขวาไปให้หมดไปอยู่กับลูกงอว่าไปโน่นสั่งเลยสั่งเลยถามว่าถามว่าเป็นจังไดครับผมเป็นไงบ้างตัวผมไม่หายถามว่าเป็นไงครับดังๆครับผมยังเจ็บอยู่ข้างหลังนะคะเหมือนเดิมเหรอมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกอะไรบ้างไหมครับยังเจ็บอยู่ตรงที่ปวดอะค่ะแปลว่าไม่ดีขึ้นใช่ไหมครับค่ะว้าวเท่าเดิมเลยเอาไงดีน้องงานนี้ลุงออกนี่จะไปห
หมอได้ประมาณวันที่เท่าไหร่บ้างว้าวผมจะไปรัสเซียจะกลับมาวันที่16-17นู่นนะครับ16-17ธันวาแล้วหลังจากนั้นอยู่ได้ได้ครับได้ครับแล้วอยู่ระยองนี่ต้องเดินทางไปลงรถยังไงอะคะอ๋อค่อยติดต่อทีหลังได้ไหมจำ ID Line ไว้ 22.7 ติดต่อ 22.7 นะค่ะนะแล้วเบอร์นี้ก็ได้นะครับจำไม่เบอร์นี้ไว้ด้วยค่ะส่วน Line ก็ 22.7 จะไปยังไงทีเดี๋ยว Line ถามแล้วก็ให้ลุงหมอแชร์ตำแหน่งที่ตั้งใช่ครับจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ตรงนั้นนะครับอย่างง่ายดายแกอายุ70แล้วไงโอ๊ยตายนึกว่าเป็นผมนึกว่าเป็นคุณนั่นน่ะโอ๊ยไม่บอกโอ้โหตายเลยเนี่ยมันผิดกันจริงๆนี่ผิดเป้าหมายชัดเจนอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะโอ้โหผมนึกว่าเป็นคุณนะไม่ใช่ค่ะหนูแค่ปวดหัวเข่าเฉยก็หายอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยทำแบบนี้เนี่ยอ๋อไม่ได้ทำอะค่ะไปดูเอาหายปวดได้ยังเดี๋ยวนี้เอาแต่สะบัดสิเอากำบันทุบหน้าขาเลยเดี๋ยวนี้เอาปึ้งปึ้งปึ้งหายแน่นอนเนี่ยเอาทำเลยคุณเองนะกับปั้นทุบหน้าขาอย่าไปสนใจตรงนั้นเราไม่สนใจเสื่อมเราสนใจมันปวดไม่ปวดนะโอเคนะกับปั้นทุบหน้าขาซะตึงตึงตึงนั่งงอเข่าเตะสะบัดแล้วหายเองหายจริงไหมคุณเองนะหายไหมครับเออแหละดีขึ้นคือหายแล้วรู้ไว้เคเนาะโอ้ยเมื่อกี้ได้70กว่าแล้วโยมโอ้ยผมนึกว่าตัวคุณผมก็ใส่เต็มร้อยเหมือนกันเมื่อกี้นี่ที่ไหนได้ไม่ได้เป็นไปตามที่ผมบอกเลยนิดเดียวก็มีเป็นแน่แน่มันโอ้ยมีหน้าเลยไม่เป็นไรแล้วไปเนาะหาโอกาสเอาไว้คราวหน้านะได้ค่ะขอบคุณค่ะลุงพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็ใส่เต็มร้อยเหมือนกันเมื่อกี้นี้จะสร้างความเข้าใจกันไม่ได้มันต้องเข้าใจกันก่อนพวกนี้นะครับโอเคนะถึงเวลาไล่ลงสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบและเชิญดาวศิยาสายเด้อมีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาแหวงกันโอ้ยพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้นะพี่พูดกับน้องน้องพูดกับพี่พ่อพูดกับแม่แม่พูดกับพ่อพ่อลูกแล้วหนังนั้นหนีครอบครัวน่ะนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งกันหน่อยนะเออที่เล่นจริงหน่อยใช่ไหมลูกก็เรียกแม่ว่าอาเจ๊ไปไงใช่ไหมคุณหญิงกันคุณนายก็ได้ใส่เข้าไปเถอะใช่ไหมครับให้มันตลกปกฮากันหน่อยครับคนในครอบครัวนะครับจะถือสากันนั่นเองเนาะจะทำอะไรก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเดี๋ยวขอเรือพอด้วยเด้อสิบอกให้นะครับส่วนที่จะมีการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคันหมายความว่าแก้วแหวนเงินทองนั่นครับอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเอาไปนะทำเอาส่วนจะเป็นการเดินทางจากใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินโอ้ย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 จะเดินเร็วๆชาติประกันใดทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปกับเอวังก็วิทยากรรมนิสาทุอามินอาเมนและโอมจบ thank youvery big ครับผม